คสตัวอย่างยิปซีคิรติไดเอทจนเป็นโรคทางจิตเตือนอย่าทำแบบนี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่เรื่องบอดี้รูปร่างคือเป๊ะมากสำหรับนักแสดงสาวยิปซีคิรติเนื่องจากเจ้าตัวเป็นคนที่ขยันออกกำลังกายและเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งกว่าจะได้หุ่นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเธอได้ออกมาแชร์ประสบการณ์การไดเอทจนกลายเป็นโรคทางจิตทำนองว่าประสบการณ์ส่วนตัวของยิปอยากจะมาเล่าเพื่อที่จะให้เป็นทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจของคนที่กำลังไดเอทหรือพยายามดูแลรูปร่างตัวเองอยู่อย่างแรกคืองดกินแป้งงดกินข้าวเย็นเมื่อก่อนตนพยายามอดข้าวเย็นออกกำลังกายหักโหมแบบหนักๆเรียกได้ว่าเอาอะไรเข้าตัวน้อยที่สุดและเอาออกให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะตื่นมาชั่งน้ำหนักแล้วน้ำหนักลดลงสมมติวันนี้อดอาหารอย่างดีพรุ่งนี้ต้องลดลงดิแต่ทุกคนเชื่อปะบางทีมันไม่ลดแต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือบางวันข้าวเย็นก็ไม่ได้กินแต่มันเพิ่มถึงจุดนั้นแหละมันเป็นจุดที่เรากลายเป็นประสาทเราเครียดมากถึงขั้นทำอาหารเองและไม่สามารถเข้ากับสังคมได้เมื่อเพื่อนนัดไปกินข้าวตนก็รู้สึกอึดอัดเพราะต้องไปกินอาหารที่ทำให้อ้วนยอมรับใช้เวลานานมากกว่าจะก้าวออกมาจากตรงนี้ได้